มีรายงานจากสำนักงานอัยการสูงสุดถึงความคืบหน้าที่คณะทำงานร่วมระหว่างอัยการและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมในข้อไม่สมบูรณ์คดีอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตกเป็นผู้ถูกกล่าวหากรณีไม่ระงับยับยั้งความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวว่าคณะทำงาน2ฝ่ายได้ร่วมกันสอบปากคำอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI หนึ่งในประเด็นที่ต้องการรวบรวมข้อไม่สมบูรณ์เสร็จสิ้นแล้วและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานเอกสารหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วนซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในสามารถสรุปผลได้สำหรับบุคคลที่จะสอบเพิ่มเติมนั้นคณะทำงานร่วมเคยมีมติจะสอบพยานเพิ่มเติม2ปากประกอบด้วยนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ผู้กล่าวหาและอาจารย์นิพนธ์พัวพงศกรแต่ภายหลังคณะทำงานร่วมได้งดการสอบเพิ่มเติมพยานปากนายแพทย์วรงค์ซึ่งเมื่อสอบถามพยานบุคคลเพิ่มเติมเสร็จสิ้นแล้วคณะทำงานร่วมของทั้ง2ฝ่ายจะนำพยานหลักฐานที่ได้รับฟังมาประชุมกันก่อนนำความเห็นเสนอไปยังผู้แทนของแต่ละฝ่ายเพื่อมีความเห็นต่อไปคาดว่าปลายเดือนมกราคมนี้จะมีความชัดเจนว่าจะส่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะปลัดกระทรวงพาณิชย์ชุติมาบุญยประพัฒน์เข้าแจ้งความกับกองปราบปรามเพื่อดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในความผิดฐานลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์และข้อหาช่อโกงหลังจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวหรือนบค.ให้แจ้งความดำเนินคดีกับคู่สัญญาในโครงการรับจำนำข้าวที่นำข้าวไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้รวม51จังหวัด652โกดังกลางรวมปริมาณข้าวทั้งสิ้น 3.6 ล้านตันมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาทและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100รายหากข้าราชการมีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดก็จะต้องถูกพิจารณาดำเนินทั้งวินัยและอาญาโดยจะส่งเรื่องไปยังปปช.ดำเนินการ